ครับวันนี้อาจารย์ซดนะครับนะเรียกนักศึกษาเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับก็สะดวกดีนะครับอาจารย์จะเป็นตัวแทนที่จะพูดถึงในเรื่องการเรียนการสอนในส่วนของพื้นฐานนะครับซึ่งเราเรียกว่าโครงการจัดตั้งวิชาแกนทัศนศิลป์นะฮะโดยมีวิชาดังนี้นะครับนะฮะก็ไม่ได้พูดไปถึงรายละเอียดทั้งหมดนะฮะก็คือโครงสร้างของวิชาก็จะมีประมาณเช่นวิชาวาดเส้นวิชาองค์ประกอบศิลป์วิชาศิลปะพื้นฐานแล้วก็วิชาการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาจะต้องเรียนให้ผ่านนะฮะต้องเรียนให้ผ่านเพราะนั้นก็หมายถึงต้องได้เกรด C นะครับขั้นต่ำแล้วก็จะมีวิชาเลือกนะครับวิชาเลือกเช่นวิชากายวิภาคมนุษย์กายวิภาคสัตว์ทัศนียวิทยาพวกนี้เป็นวิชาเลือกนะฮะเลือกก็หมายถึงว่าจะไม่เลือกก็ได้นะฮะอยู่ที่นักศึกษาต้องการแล้ววิชาเหล่านี้ก็ตกได้ไม่ผ่านได้นะครับวันนี้อาจารย์จะพูดถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบศิลป์นะครับในวิชาองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมันก็หมายถึงวิชาที่เป็นเรื่องของการทดลองการเรียนรู้การใช้ทัศนธาตุต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์นะฮะนะครับซึ่งประกอบไปด้วย composition เนี่ย3วิชาด้วยกัน composition 1 composition 2และ composition 3นะครับทั้ง3วิชานี้นักศึกษาจะต้องผ่านนะครับเป็นการบังคับให้เรียนเอาเรามาดูในหัวข้อต่างๆนะครับมีทั้งหมด7หัวข้อเท่านั้นเองนะฮะใน1เทอมการศึกษานี้นะครับหัวข้อที่1นะครับนักศึกษาลองฟังดูถ้าไม่เข้าใจยังไงก็เรามาติดตามกันต่ออีกทีนะครับพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างหรือว่า space นี่นะครับเป็นทัศนธาตุพื้นฐานที่เราควรจะต้องรู้ก่อนเริ่มจากความว่างเปล่านะเริ่มจากความว่างๆโล่งๆนี่ก่อนที่เราจะนำทัศนธาตุต่างๆเข้ามาใส่นะครับอันนี้นักศึกษาลองดูผลงานตัวอย่างนี้ดูในอีกนัยยะหนึ่งนี่นะครับเราจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับพื้นที่ว่างเนี่ยเป็นหลักนั่นหมายถึงว่ายังไม่พูดถึงทัศนธาตุต่างๆเรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องของพื้นที่ว่างเลยโดยปกติตอนที่นักศึกษาเรียนวิชา composition เนี่ยก่อนที่นักศึกษาจะเข้ามาสอบเนี่ยนักศึกษาจะมีทัศนธาตุหลายๆตัวอยู่ในงานชิ้นเดียวกันใช่ไหมฮะในองค์ประกอบศิลป์หรือวิชาสร้างสรรค์ที่นักศึกษาทำเข้ามาเพราะนั้นมันจะมีรูปทรงมีสีมีน้ำหนักมีแสงเงามีพื้นผิวเนี่ยอยู่ในงานชิ้นเดียวกันแต่ตอนนี้เรากำลังจะเรียนทีละทัศนธาตุทีละอิเลเมนต์นะครับเพราะนั้นในทัศนธาตุพื้นฐานที่เราจะเรียนในเรื่องนี้เรื่องพื้นที่ว่างเนี่ยเราก็จะเรียนพื้นที่ว่างอย่างเดียวแล้วก็เอาพื้นที่ว่างมาพูดกันและใช้พื้นที่ว่างในการสร้างสรรค์งานศิลปะเรื่องเดียวนะครับในงานชิ้นนี้งานชิ้นตัวอย่างเนี่ยนะครับงานของราเชลไวท์รีดนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับพื้นที่ว่างที่อยู่ภายในอาคารและถอดพิมพ์พื้นที่ว่างนั้นออกมาแสดงนะครับเพราะนั้นรูปด้านบนเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าอันนี้เป็นอาคารก่อนที่จะมีการรื้อถอนใช่ไหมครับด้านล่างขวาเนี่ยเขาจะถอดพิมพ์ออกมาก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นปูนซีเมนต์อย่างนั้นนะครับถอดพิมพ์ออกมาให้เห็นแล้วก็เอาผนังเอาหลังคาออกก็จะเห็นพื้นที่ว่างนะครับนี่ก็คือการให้ความสำคัญของพื้นที่ว่างอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเรากำลังเรียนเรื่องพื้นที่ว่างเป็นหลักให้ความสำคัญกับพื้นที่ว่างเป็นหลักเพราะฉะนั้นทัศนธาตุอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราวางมันลงเรามาคุยกันเรื่องพื้นที่ว่างและสร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยเฉพาะแค่เรื่องพื้นที่ว่างเท่านั้นนะครับหัวข้อที่2ครับเมื่อเราเรียนรู้เรื่องพื้นที่ว่างแล้วนะครับเราลองมาทำจุดกับเส้นดูดิเนี่ยทัศนธาตุพื้นฐานมากๆนะครับที่นักศึกษารู้จักอยู่แล้วเราเรียนรู้เรื่องจุดและเรื่องเส้นเพราะนั้นเมื่อจุดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อเราลากเมื่อเราวางจุด2จุดและลากเส้นต่อกันนะครับเราก็เห็นว่ามันจะเกิดทัศนธาตุอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องเส้นนะครับในภาพตัวอย่างเนี่ยนะครับลองดูงานเรื่องจุดงานของยาโยคุซามะนะครับศิลปินคนนี้เป็นศิลปินญี่ปุ่นนะครับทำงานศิลปะเนี่ยโดยการใช้จุดนะครับเป็นหลักเลยเนี่ยทัศนธาตุหลักของเขาในผลงานชิ้นนี้นักศึกษาอาจจะเห็นว่าอาจจะมีรูปทรงอยู่บ้างนะครับแต่ว่ารูปทรงเนี่ยไม่ได้ทำงานเด่นชัดไปมากกว่าจุดเห็นไหมครับเพราะว่าทั้งรูปทรงก็สีขาวพื้นห้องก็สีขาวแต่เขาใช้จุดที่เป็นจุดสติ๊กเกอร์นะครับมาแปะจุดวงกลมๆนี่นะฮะมาแปะลงบนรูปทรงแล้วก็พื้นที่วางนะครับหรืองานของแอนโทนีกอมรีนะครับก็คือการใช้เหล็กเส้นนะครับนำมา
ขดนำมาสร้างรูปทรงให้เป็นรูปทรงของคนอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นการใช้ทัศนธาตุของเส้นนะครับในการสร้างรูปทรงเรื่องต่อไปครับเรื่องของการใช้ค่าน้ำหนักนะครับหัวข้อที่3ค่าน้ำหนักเนี่ยนะครับมันก็คือบริเวณที่เป็นพื้นที่มืดหรือว่าพื้นที่สว่างที่เกิดขึ้นในงานศิลปะนะครับมันจะเป็นการไล่ค่าน้ำหนักอ่อนแก่ความขาวเทาหรือดำนะครับคือนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการการใช้สีนะครับเพราะนั้นผลงานที่อาจารย์นำให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คืองานของปาโบลปิกัสโซนะฮะคนที่อยู่ในภาพ 4-5 คนนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนะฮะแต่ว่าอาจารย์นำมาให้เห็นว่ามันผลงานนี้มันขนาดใหญ่มากนะครับการใช้ค่าน้ำหนักขาวเทาดำในภาพนี้นะครับมันก็จะมีความขัดแย้งกันค่อนข้างรุนแรงหน่อยเพราะว่าศิลปินต้องการสื่อสารในเรื่องของสงครามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนี่ก็จะเป็นตัวนำในการใช้ทัศนธาตุเรื่องค่าน้ำหนักนะครับแต่ถ้าเผื่อคุณทำเรื่องความรักไอ้ความตัดกันการขัดแย้งอย่างนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นเรื่องการใช้ค่าน้ำหนักขาวหรือว่าเทาเนี่ยเป็นส่วนมากอาจจะมีดำเป็นส่วนน้อยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ค่าน้ำหนักให้มีความสัมพันธ์กับแนวเรื่องที่นักศึกษาจะวางไว้นะครับแต่ว่าในการศึกษาในวิชา composition เนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ได้ความสำคัญในเรื่องของแนวความคิดนะครับหรือว่าแนวเรื่องมากนักแต่ว่านักศึกษาจะต้องมีวิธีการใช้ทัศนธาตุต่างๆหาวิธีการใช้ให้มันสนุกนะฮะหาวิธีการใช้ให้มันรู้สึกว่านักศึกษารู้สึกมันเป็นประสบการณ์ร่วมของนักศึกษาเองนะฮะไอ้ตรงนั้นเป็นสำคัญครับหัวข้อที่4เรื่องรูปทรงนะฮะเรื่องรูปทรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะฮะนักศึกษาก็รู้จักดีอยู่แล้วนะครับโดยแบ่งออกมาเป็น3ลักษณะของรูปทรงรูปทรงที่1คือรูปทรงเรขาคณิตก็เช่นรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยรูปทรงพื้นฐานนะครับรูปทรงที่2รูปทรงอินทรีย์รูปนะครับหรือว่ารูปทรงออร์แกนิกฟอร์มออร์แกนิกฟอร์มก็หมายถึงรูปทรงของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะฮะหรือว่าสิ่งที่เคยมีชีวิตนะหรือว่าคุณไปดูพวกซากหมูหรือไก่ที่ขายอยู่ตามเขียงอะไรพวกนี้นะฮะที่เห็นว่าไก่ที่ตายแล้วก็ยังเป็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตนะฮะนะเป็นอย่างนั้นอยู่อีกการนึงที่อาจจะมีความสับสนนิดหน่อยนะครับก็คือรูปทรงอิสระรูปทรงอิสระนะฮะให้นักศึกษาคิดถึงสิ่งที่สามารถเปลี่ยนสถานะของตัวเองได้เปลี่ยนรูปทรงของตัวเองได้เช่นรูปทรงของน้ำเมื่ออยู่ในแก้วโทษทีเมื่ออยู่ในขวดเนี่ยไหมฮะมันก็จะเป็นรูปทรงของขวดเมื่อขวดน้ำเมื่อน้ำถูกเทลงไปในแก้วเนี่ยไหมเปลี่ยนรูปทรงใช่ไหมฮะก็จะกลายเป็นรูปทรงของแก้วเมื่อแก้วน้ำนั้นถูกปัดหรือว่าตกลงบนพื้นน้ำก็จะมาเจิ่งอยู่บนพื้นเนี่ยฮะนักศึกษาจะเห็นความเป็นอิสระของรูปทรงที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใช่ไหมฮะเมื่อน้ำนั้นถูกแดดเผาแล้วก็กลายเป็นไอใช่ไหมเนี่ยคือความอิสระของรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นรูปทรงของน้ำรูปทรงของไฟหรือว่าเนี่ยฮะก้อนเมฆไอ้น้ำต่างๆนี่ก็จะเป็นรูปทรงที่จัดว่าเป็นรูปทรงอิสระนะครับเพราะนั้นก็จะมี3รูปทรงนักศึกษาก็จะมีความสับสนเนี่ยฮะในเรื่องรูปทรงอิสระเนี่ยอาจารย์ถึงเน้นให้ฟังนะครับต่อไปฮะเรื่องพื้นผิวนะพื้นผิวก็จะมีอยู่2ลักษณะง่ายๆนะครับพื้นผิวก็คือพื้นผิวแท้นะครับแล้วก็พื้นผิวเทียมพื้นผิวแท้ก็คือเมื่อคุณมองเห็นว่าพื้นผิวนั้นขรุขระและคุณไปจับเอามือไปจับจริงๆเนี่ยว่ามันก็ขรุขระจริงๆอย่างที่ตาเห็นมันก็คือพื้นผิวแท้แต่ถ้าเมื่อตาคุณมองเห็นว่ามันขรุขระแต่เมื่อเอามือไปจับมันเป็นผิวเรียบมันก็คือพื้นผิวเทียมเพราะฉะนั้นในงานภาพถ่ายหรือว่าในงานจิตรกรรมนะครับที่ทำให้เห็นเกิดความรู้สึกว่ามันขรุขระเกิดความมันวาวนะฮะก็คือการหลอกความรู้สึกให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือการสร้างพื้นผิวเทียมขึ้นมาหัวข้อที่6ครับเรื่องแสงและสีนะครับหัวข้อที่6เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่มีขึ้นมาเมื่อไม่นานเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักทัศนธาตุใหม่ๆซึ่งเป็นทัศนธาตุแบบปัจจุบันนะครับเพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสร้างแสงกับสีซึ่งมันอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวนะฮะ
มันอาจจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณอยู่ในโน้ตบุ๊กอยู่ใน iPad ของคุณหรือว่าแม้กระทั่งโคมไฟที่คุณสามารถจะเอามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับมันก็อยู่ในส่วนหนึ่งของการใช้ทัศนธาตุเรื่องแสงและสีนะครับสุดท้ายครับหัวข้อที่7เรื่องทัศนธาตุที่ไม่คงรูปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทัศนธาตุต่างๆที่อาจารย์ได้พูดไปเนี่ยมันคงรูปหมายถึงว่าเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยังคงรูปอยู่แบบนั้นใช่ไหมฮะมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่นี้ทัศนธาตุชนิดนี้นะครับเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงมันดับไปมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับลองดูงานครับงานศิลปะคุณจะเห็นว่าเขาใช้พลุนะฮะใช้พลุในการจุดไข่กัวชิ่งนะครับอันนี้งานศิลปะนะครับที่เห็นเป็นดำๆนี่ก็คือเป็นหลายที่เขาจุดพลุขึ้นไปบนอากาศแล้วนะครับเมื่อจุดพลุไปเกิดเสียงเกิดไฟเกิดขึ้นและเกิดควันนะครับเพราะนั้นเมื่ออีกเวลาสัก10นาที15นาทีเนี่ยเมื่อลมพัดผ่านมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หายไปในที่สุดนะครับหรืองานของโอลาเฟอร์นะครับเรื่องของการใช้น้ำพุเรื่องของการสร้างรูปทรงนะฮะสร้างโครงสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้เกิดน้ำตกเนี่ยขึ้นในหอศิลป์นะครับหรือแม้กระทั่งการวางก้อนน้ำแข็งจากขั้วโลกเนี่ยอยู่ที่กลางใจเมืองนะครับคุณรู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปก้อนน้ำแข็งนั้นก็ละลายหายไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียนรู้ทัศนธาตุที่ไม่คงรูปนะฮะการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วการดับไปนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของทั้ง7หัวข้อในองค์ประกอบศิลป์1นะฮะเมื่อนักศึกษาเรียนรู้เรื่องทัศนธาตุต่างๆในองค์ประกอบศิลป์1แล้วเนี่ยนะครับคุณก็เปรียบเสมือนกับคุณได้เรียนรู้เรื่องส่วนประกอบต่างๆของการทำอาหารนะฮะเช่นคุณจะต้องได้เรียนรู้เรื่องหมูกุ้งไก่ผักอะไรเงี้ยนะฮะเป็นต้นมีน้ำปลามีเกลือนะครับแล้วก็มีการทำวัสดุมีการสร้างส่วนประกอบต่างๆเนี้ยขึ้นมาได้นะฮะหมายถึงเช่นเรียนรู้เรื่องไข่คุณก็สามารถจะเจียวไข่ทำไข่ดาวได้อะไรเงี้ยเป็นต้นตอนนี้ถ้าบอกว่าเป็น composition 2คุณจะเรียนรู้เรื่องการประกอบอาหารนะครับก็คือการจัดการอิเลเมนต์ก็คือนำส่วนประกอบของอาหารต่างๆที่ได้เรียนรู้ในคอมโพสิชันหนึ่งเนี่ยเรียนรู้กุ้งไก่ปลาผักใช่ไหมตอนนี้นำมาประกอบอาหารอย่างไรในคอมโพสิชันสองนะครับมันก็มีอยู่เท่านี้ฮะใน2ตัวนี้นะครับส่วนเรื่องขององค์ประกอบศิลป์3ก็จะเป็นเรื่องของการใช้แนวความคิดเข้ามาสู่กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นสุดท้ายขององค์ประกอบศิลป์ทั้งหมดนะฮะอันหนึ่งในสไลด์สุดท้ายเนี่ยนะครับนักศึกษาอาจารย์อยากจะฝากไว้มีความสำคัญมากในการทำศิลปะนะครับตอนที่คุณเรียนศิลปะในขั้นต้นที่คุณเรียนมาเนี่ยคุณจะได้อาจจะมีคะแนนออกมาเป็นเต็ม100หรือว่าเต็ม10อะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าคะแนนของคุณอาจจะสุดท้ายออกมาเป็น4ใช่มั้ยฮะ4 3 2 1หรือว่า0นะครับแต่ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยนะครับเราจะให้คะแนนเป็น A+ บวกเริ่มจากใช่มั้ยฮะดีมากเลยคุณจะเป็น A+ บวกลงไปก็จะเป็น A B+ B C+ C ลงไปเรื่อยๆนะฮะ D+ D จนถึง F นะฮะก็คือไม่ผ่านในการตรวจงานแต่ละครั้งนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นมันจะมีคะแนนอยู่ตัวนึงนะฮะอาจารย์เคยพูดไว้หลายครั้งแล้วตัว E นะฮะนักศึกษาจะไม่เห็นตัว E ที่อยู่ในการให้คะแนนนะครับตัว E นักศึกษาจะต้องให้กับตัวเองเท่านั้นครับครูไม่สามารถให้กับลูกศิษย์ได้ตัว E ในที่นี้ก็คือความปราบปลื้มปิติในการสร้างสรรค์งานศิลปะเอ็กซ์ตาซีถ้าบอกว่านักศึกษาไม่มีตัว E นะครับถ้าคุณไม่มีแรงขับถ้าคุณไม่มีความสุขในการทำงานอาจารย์คิดว่าคุณจะต้องทบทวนและพิจารณาสิ่งที่คุณกำลังทำสิ่งที่คุณกำลังเรียนอยู่ว่ามันเหมาะกับตัวคุณเองหรือเปล่าหรือถ้ามันไม่เหมาะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแต่ถ้ามันเหมาะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขในการทำมันนั่นก็หมายถึงว่าอนาคตคุณสามารถจะอยู่กับมันได้ตลอดไปนะฮะก็มีเท่านี้นะครับอาจารย์ขอฝากไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนนะครับสวัสดีครับ